เรามาดูแบบฝึกหัดบทที่6นะคะการหารแบบฝึกหัด 6.1 นะคะความหมายของการหารเติมตัวเลขแสดงจำนวนและเขียนประโยคสัญลักษณ์การหารนะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1กันนะคะจากรูปนะคะเป็นการแบ่งฝรั่ง30ผลนะคะแบ่งใส่ถุงนะคะซึ่งก็จะได้ถุงละ1 2 3 4 5 6 6ผลนะคะแล้วก็แบ่งได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 5ถุงนะคะประโยคสัญลักษณ์ของการหารก็จะได้เท่ากับ30นะคะหาร6นะคะก็จะได้เท่ากับ5นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันนะคะส้ม15ผลนะคะจะใส่จานนะคะจานละ1 2 3 4 5 5ผลนะคะจัดได้1 2 3 3จานนะคะประโยคสัญลักษณ์การหารก็จะได้เท่ากับ15นะคะหาร5เท่ากับ3นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่3กันนะคะมังคุด14ผลนะคะจัดใส่ตะกร้าตะกร้าละ1 2 3 4 5 6 7 7ผลนะคะจัดได้1 2 2ตะกร้านะคะประโยคสัญลักษณ์การหารก็จะได้14หาร7เท่ากับ2นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่4กันนะคะโดนัท18ชิ้นแบ่งใส่กล่องกล่องละ1 2 3 3ชิ้นนะคะแบ่งได้1 2 3 4 5 6 6กล่องนะคะประโยคสัญลักษณ์การหารก็จะได้เท่ากับ18หาร3เท่ากับ6นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่5กันนะคะขนมสอดไส้20ห่อนะคะจัดใส่จานจานละ1 2 3 4 5นะคะ5ห่อนะคะจัดได้1 2 3 4 4จานนะคะประโยคสัญลักษณ์การหาร20หาร5เท่ากับ4นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่6กันนะคะขนมตาล24ชิ้นนะคะจัดใส่กล่องกล่องละ1 2 3 4 5 6 7 8 8ชิ้นนะคะจัดได้1 2 3 3กล่องนะคะประโยคสัญลักษณ์การหาร24หาร8เท่ากับ3นะคะเรามาดูแบบฝึกหัด 6.2 นะคะความหมายของการหารนะคะข้อที่1นะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนและเขียนประโยคสัญลักษณ์การหารนะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1กันนะคะขนมกะหรี่ปั๊บ8ชิ้นนะคะเนี่ยนะคะมีทั้งหมด8ชิ้นนะคะจัดใส่กล่อง2กล่องนะคะกล่องละเท่าๆกันได้กล่องละกี่ชิ้นนะคะแล้วก็มานับดูนะคะว่ากล่องที่1ก็จะมี1 2 3 4ก็จะเป็น4ชิ้นนะคะกล่องที่2ก็1 2 3 4 4ชิ้นเหมือนกันนะคะแสดงว่าได้กล่องละ4ชิ้นนะคะประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้8หาร2เท่ากับ4นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันนะคะขนมปุยฝ้ายนะคะทั้งหมดนี้20ชิ้นนะคะแบ่งใส่จาน5จานนะคะจานละเท่าๆกันได้จานละกี่ชิ้นนะคะเราก็จะมานับใส่จานนะคะทั้งหมด5จานนะคะก็จะเป็นจานที่1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 23 4 5นะคะจานที่1นะคะ1 2 3 4นะคะแสดงว่าได้จานละ4ชิ้นนะคะ4 4 4
สี่เหมือนกันนะคะจะได้จานละ4ชิ้นนะคะประโยคสัญลักษณ์การหารก็จะได้20หาร5เท่ากับ4นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่3กันนะคะขนมกล้วยนะคะ21ชิ้นนะคะจัดใส่ถุง3ถุงนะคะถุงละเท่าๆกันได้ถุงละกี่ชิ้นนะคะเราก็จะมานับใส่ถุงนะคะ3ถุงถุงที่1 2 3 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 1 2 3พอดีนะคะจะได้ว่าใส่ถุงที่1นะคะ1 2 3 4 5 6 7ก็จะได้ถุงละ7ชิ้นเท่าๆกันนะคะ7ชิ้นเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์นะคะก็จะได้21หาร3เท่ากับ7นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันนะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนและเขียนประโยคสัญลักษณ์การหารนะคะครูมีสมุดทั้งหมดนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15เล่มนะคะแบ่งให้นักเรียน1 2 3 4 5 5คนนะคะคนละเท่าๆกันนะคะจะได้คนละกี่เล่มนะคะแบ่งให้นักเรียน5คนนะคะก็จะได้1 23 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5นะคะแสดงว่าได้ทั้งหมดคนละ1 2 3ได้3เล่มนะคะประโยคสัญลักษณ์การหารก็จะได้เท่ากับ15หาร5เท่ากับ3นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันนะคะแก้วตามียางลบนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24นะคะ24ก้อนนะคะแจกให้เพื่อน1 2 3 4 4คนนะคะคนละเท่าๆกันจะได้คนละกี่ก้อนนะคะแล้วก็มานับให้ได้ตามจำนวนคนนะคะ1 2 3 4 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 1 2 3 4แสดงว่าได้1 2 3 4 5 6ได้คนละ6ก้อนนะคะประโยคสัญลักษณ์การหาร24หาร4เท่ากับ6นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่3กันนะคะขุนมีลูกแก้วนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30นะคะ30ลูกนะคะจะใส่ตะกร้านะคะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6ใบนะคะไปละเท่าๆกันนะคะได้ตะกร้าละกี่ลูกนะคะเราก็จะจัดใส่ตะกร้าให้ได้ครบ6ใบนะคะก็จะได้1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 61 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6นะคะก็จะได้1 2 3 4 5นะคะจะได้ตะกร้าละ5ลูกนะคะประโยคสัญลักษณ์การหาร30หาร6เท่ากับ5นะคะเรามาดูแบบหาร 6.3 นะคะการหาผลหารโดยใช้ตัวนับนะคะข้อที่1เติมตัวเลขแสดงจำนวนนะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1กันนะคะ
12หาร2นะคะเท่ากับอะไรนะคะตัวนับ12อันนะคะแบ่งเป็นกลุ่มละ2อันนะคะจะได้ทั้งหมดกี่กลุ่มนะคะเราก็จะนับทีละ2อันนะคะ1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2นะคะก็จะได้1 2 3 4 5 6 6กลุ่มนะคะดังนั้น12หาร2ก็จะเท่ากับ6นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันนะคะ15หาร3นะคะตัวนับ15อันนะคะแบ่งเป็นกลุ่มละ3อันนะคะก็จะได้1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3ได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 5กลุ่มนะคะดังนั้น15หาร3ก็จะได้เท่ากับ5นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่3กันนะคะ16หาร4นะคะตัวนับ16อันนะคะแบ่งเป็นกลุ่มละ4อันนะคะเราก็จะมานับ1 2 3 4นะคะ1 2 3 4 1 2 3 41 2 3 4นะคะได้ทั้งหมด1 2 3 4 4กลุ่มนะคะดังนั้น16หาร4ก็จะได้เท่ากับ4นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันนะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนนะคะเริ่มที่ข้อที่1นะคะ18หาร2นะคะตัวนับ18อันนะคะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มละเท่าๆกันได้กลุ่มละกี่อันนะคะแล้วก็มานับนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ได้กลุ่มละ9อันนะคะดังนั้น18หาร2ก็ได้เท่ากับ9นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันนะคะ20หาร4นะคะตัวนับนะคะ20อันนะคะแบ่งเป็น4กลุ่มนะคะกลุ่มละเท่าๆกันได้กลุ่มละกี่อันนะคะเราก็จะมานับ1 2 3 4นะคะเพราะว่าแบ่งเป็น4กลุ่มนะคะ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4นะคะก็จะได้1 2 3สี่ห้าได้กลุ่มละห้าอันนะคะห้าอันดังนั้น20หาร4ก็จะได้เท่ากับ5นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่3กันนะคะ12หาร3นะคะตัวนับ12อันนะคะแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มละเท่าๆกันได้กลุ่มละกี่อันนะคะเราก็จะมานับ1 2 3นะคะเพราะว่าแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะ1 2 3 1 2 3 1 2 3ก็จะได้กลุ่มละ1 2 3 4 4 4 4 4อันนะคะดังนั้น12หาร3ก็จะได้เท่ากับ4นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่3กันนะคะใช้ตัวนับหาผลหารต่อไปนี้นะคะข้อที่1นะคะ9หาร3นะคะตัวนับ9อันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มละกี่อันนะคะก็จะได้1 2 3 1 2 3 1 2 3 3กลุ่มแบบนี้นะคะก็จะได้กลุ่มละ1 2 3 3อันนะคะเพราะนั้น9หาร3ก็จะเท่ากับ3นะคะต่อไปข้อที่2 2หาร2นะคะมีตัวนับ2อันนะคะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะ1 2ก็จะได้กลุ่มละ1อันนะคะเพราะฉะนั้น2หาร2ก็เท่ากับ1นะคะต่อไปข้อที่3นะคะ14หาร7นะคะตัวนับ14อันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14นะคะแบ่งเป็น7กลุ่มนะคะ1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7นะคะก็จะได้กลุ่มละ1 2 2อันนะคะ14หาร7ก็เท่ากับ2นะคะต่อไปข้อที่4นะคะ12หาร4นะคะตัวนับ12อันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12นะคะแบ่งเป็น4กลุ่มนะคะ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4จะได้กลุ่มละ1 2 3 3อันนะคะ12หาร4ก็เท่ากับ3นะคะต่อไปมาดูข้อที่5กันนะคะ30หาร6นะคะตัวนับ30อันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30นะคะแบ่งเป็น6กลุ่มนะคะ1 2 3 4 5 61 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6จะได้กลุ่มละ1 2 3 4 5นะคะได้กลุ่มละ5อันนะคะดังนั้น30หาร6ก็เท่ากับ5นะคะต่อไปข้อที่6นะคะ15หาร5นะคะตัวนับ15อันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15นะคะแบ่งเป็น5กลุ่มนะคะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ได้กลุ่มละ1 2 3 3อันนะคะต่อไปข้อที่7นะคะ25หาร5นะคะตัวนับ25อันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25นะคะแบ่งเป็น5กลุ่มนะคะ1 2 3 4 5 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 1 2 3 4 5นะคะก็จะได้กลุ่มละ1 2 3 4 5 5อันนะคะต่อไปข้อที่8นะคะ16หาร8นะคะตัวนับ16อันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16นะคะแบ่งเป็น8กลุ่มนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8นะคะก็จะได้กลุ่มละ1 22อันนะคะ16หาร8ก็เท่ากับ2นะคะต่อไปข้อที่9นะคะ28หาร7นะคะตัวนับ28อันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28นะคะแบ่งเป็น7กลุ่มนะคะ1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7ได้กลุ่มละ1 2 3 4 4อันนะคะต่อไปข้อที่10นะคะ36หาร9นะคะตัวนับ36อันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36นะคะแบ่งเป็น9กลุ่มนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9ได้กลุ่มละ1 2 3 4 4อันนะคะเพราะฉะนั้น36หาร9ก็เท่ากับ4นะคะแบบฝึกหัด 6.4 นะคะความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะข้อที่1นะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนนะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1กันนะคะจะเห็นว่าจากรูปนะคะไข่นะคะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ถาดนะคะแต่ละถาดก็จะมีทั้งหมด6ฟองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้4คูณ6ก็เท่ากับ24นะคะต่อไป24หาร6นะคะหรือ6คูณจำนวนใดได้24นะคะซึ่งก็คือ4นั่นเองนะคะต่อไป24หาร4นะคะหรือ4คูณจำนวนใดได้24ซึ่ง4คูณ6เท่ากับ24นั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันนะคะจากรูปนะคะจะเห็นว่าขนมนะคะแบ่งเป็นทั้งหมด5ถาดนะคะถาดละ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้5คูณ9เท่ากับ45นะคะเราก็จะได้45นะคะหาร5นะคะเท่ากับ9นะคะแล้วก็45หาร9ก็จะได้เท่ากับ5นะคะเพราะว่า9 5เป็น45นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่3กันนะคะจากรูปนะคะจะเห็นว่ากระดาษชำระนะคะแบ่งออกเป็นทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 8ถุงนะคะแต่ละถุงก็จะมี3ม้วนนะคะ8 3ก็จะได้เท่ากับ24นะคะเราก็จะได้24หาร8ก็เท่ากับ3นะคะเพราะว่า8 3ก็เป็น24แล้วก็24หาร3ก็จะได้เท่ากับ8นะคะเพราะว่า3 8เป็น24นั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันนะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนนะคะข้อที่1 7 คูณ 2เท่ากับ14นะคะเพราะนั้น14หาร7ก็คือ7คูณ2ก็เท่ากับ14นะคะแล้วก็14หาร2ก็จะได้2คูณกับ7เท่ากับ14นะคะต่อไปข้อที่2นะคะ3 9เท่ากับ27นะคะเพราะนั้นเราก็จะได้27หาร3นะคะ3คูณ9เท่ากับ27นะคะต่อไป27หาร9 9คูณกับ3ก็ได้27นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่3กันนะคะ5คูณ6เท่ากับ30นะคะเราก็จะได้30หารด้วยตัวนี้เป็น5เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น6นะคะเพราะว่า6คูณ5เท่ากับ30นะคะและ30หารตัวนี้เป็น6เพราะฉะนั้น6ก็ต้องคูณกับ5เท่ากับ30นะคะต่อไปข้อที่4 7คูณ7เท่ากับ49นะคะเราก็จะได้49หารตรงนี้เป็น7ตรงนี้ก็ต้องเป็น7ด้วยนะคะเพราะว่า7คูณ7เป็น49นะคะและ49หาร7ก็ได้เท่ากับ7เหมือนเดิมนะคะเพราะว่า7คูณ7เท่ากับ49นะคะต่อไปมาดูข้อที่5กันนะคะ4คูณ3เท่ากับ12นะคะเราก็จะได้12
หารด้วยตรงนี้เป็น3เพราะฉะนั้น3คูณ4เท่ากับ12นะคะและ12หารตรงนี้เป็น4นะคะเพราะฉะนั้น4 3ก็เท่ากับ12นะคะต่อไปมาดูข้อที่6นะคะ9คูณ6เท่ากับ54นะคะเราก็จะได้54หารด้วยคำตอบเป็น6นะคะเพราะนั้นก็จะได้6 9เท่ากับ54นะคะและ54หาร6นะคะ6คูณ9เท่ากับ54นะคะเรามาดูแบบฝึกหัด 6.5 กันนะคะการหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะเรามาดูตัวอย่างข้อที่1นะคะ8หาร2เท่ากับอะไรนะคะเราก็จะหาได้จาก2คูณกับจำนวนใดได้8นะคะซึ่ง2คูณ4เท่ากับ8เพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็น4นะคะดังนั้น8หาร2ก็เท่ากับ4นั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันนะคะ15หาร5นะคะเราก็จะหาได้จาก5คูณกับจำนวนใดได้15นะคะเราก็จะมาดูที่สุดคูณแม่5กันนะคะจะเห็นว่า5คูณ3เท่ากับ15นะคะดังนั้น15หาร5ก็เท่ากับ3นะคะต่อไปข้อที่3นะคะ20หาร4เท่ากับอะไรนะคะเราก็จะหาได้จาก4คูณกับจำนวนใดนะคะได้เท่ากับ20นะคะซึ่ง4คูณ5เท่ากับ20เพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็น5นะคะดังนั้น20หาร4ก็เท่ากับ5นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่4กันนะคะ48หาร8นะคะเท่ากับอะไรนะคะเราก็จะหาได้จาก8คูณกับจำนวนใดเท่ากับ48นะคะซึ่ง8 6 48นะคะ48หาร8ก็จะเท่ากับ6นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2นะคะหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะข้อที่1 18หาร9นะคะหาได้จาก9คูณจำนวนใดได้18นะคะซึ่ง9 2เท่ากับ18ดังนั้น18หาร9ก็เท่ากับ2นะคะต่อไปข้อที่2นะคะ24หาร6นะคะซึ่ง6คูณ4เท่ากับ24นะคะดังนั้น24หาร6ก็เท่ากับ4นะคะต่อไปข้อที่3นะคะ35หาร5นะคะซึ่ง5คูณ7เท่ากับ35นะคะดังนั้น35หาร5ก็เท่ากับ7นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่4กันนะคะ56หาร7นะคะซึ่ง7คูณ8เท่ากับ56นะคะดังนั้น56หาร7ก็เท่ากับ8นะคะต่อไปข้อที่5นะคะ24หาร8ซึ่ง8คูณ3เท่ากับ24นะคะดังนั้น24หาร8ก็เท่ากับ3นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่3นะคะหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1นะคะ21หาร3นะคะเราก็มาหาว่า3คูณจำนวนใดได้21นะคะดูที่สุดคูณแม่3นะคะจะเห็นว่า3คูณ7ก็เท่ากับ21นะคะเพราะนั้นคำตอบของเราก็จะเป็น7นะคะต่อไปข้อที่2นะคะ16หาร2นะคะเราก็จะมาดูที่สุดคูณแม่2นะคะว่า2คูณจำนวนใดได้16นะคะจะเห็นว่า2คูณ8เท่ากับ16นะคะเพราะนั้นคำตอบก็จะเป็น8นะคะต่อไปข้อที่3นะคะ30หาร6นะคะเราก็จะมาดูที่สุดคูณแม่6นะคะว่า6คูณจำนวนใดได้30นะคะจะเห็นว่า6คูณ5เท่ากับ30นะคะเพราะนั้นคำตอบก็จะเป็น5นะคะต่อไปข้อที่4นะคะ
14หาร7นะคะเราก็จะมาดูที่สุดคูณแม่7นะคะ7คูณจำนวนใดได้14นะคะจะเห็นว่า7คูณ2เท่ากับ14นะคะเพราะนั้นคำตอบก็จะเป็น2นะคะต่อไปเราก็มาดูข้อที่5นะคะ40หาร5นะคะเราก็มาดูสุดคูณแม่5นะคะ5คูณจำนวนใดได้40นะคะซึ่ง5คูณ8เท่ากับ40เพราะนั้นคำตอบก็จะเป็น8นะคะต่อไปข้อที่6นะคะ36หาร4เรามาดูสุดคูณแม่4กันนะคะ4คูณจำนวนใดได้36นะคะ4คูณ9นะคะ36เพราะนั้นคำตอบก็จะเป็น9นะคะต่อไปข้อที่7นะคะ9หาร1นะคะซึ่ง1คูณ9เท่ากับ9นะคะต่อไปมาดูข้อที่8นะคะ8หาร8นะคะเราก็มาดูสุดคูณแม่8นะคะ8คูณจำนวนใดได้8นะคะซึ่ง8คูณ1ก็เท่ากับ8เพราะนั้นคำตอบก็จะเป็น1นะคะต่อไปข้อ9นะคะ56หาร8นะคะเราก็มาดูสุดคูณแม่8นะคะ8คูณจำนวนใดได้56นะคะซึ่ง8คูณ7เท่ากับ56เพราะนั้นคำตอบก็จะเป็น7นะคะต่อไปข้อที่10นะคะ72หาร9นะคะเราก็มาดูสุดคูณแม่9นะคะ9คูณจำนวนใดได้72นะคะซึ่ง9 8เท่ากับ72เพราะนั้นคำตอบก็คือ8นะคะเรามาดูแบบฝึกหัด 6.6 นะคะการหารลงตัวและการหารไม่ลงตัวนะคะข้อที่1นะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนแล้วก็เขียนเครื่องหมายถูกเนี่ยนะคะลงในช่องว่างนะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1กันนะคะจัดตัวนับ13อันนะคะเป็นกลุ่มละ3อันได้1 2 3 4 4กลุ่มนะคะเหลือ1อันนะคะตรงนี้นะคะ13หาร3เป็นการหารไม่ลงตัวนะคะเพราะว่าเหลือเศษนะคะต่อไปข้อที่2นะคะจัดตัวนับ11อันนะคะเป็นกลุ่มละ4อันนะคะได้1 2 2กลุ่มนะคะแล้วก็เหลือ1 2 3 3อันนะคะ11หาร4เป็นการหารไม่ลงตัวนะคะเพราะว่าเหลือเศษนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่3กันนะคะจัดตัวนับ10อันนะคะเป็นกลุ่มละ5อันนะคะได้1 2 2กลุ่มนะคะเหลือเศษ0อันนะคะดังนั้น10หาร5เป็นการหารลงตัวนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันนะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนและเขียนในรูปการหารนะคะจัดตัวนับ7อันนะคะตามนี้นะคะเป็น2กลุ่มละเท่าๆกันนะคะได้กลุ่มละ3อันนะคะแล้วก็เหลือ1อันนะคะเขียนในรูปการหารก็จะได้เท่ากับ7นะคะหาร2ได้3แล้วก็เศษ1นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันนะคะจัดตัวนับ17อันนะคะตามนี้นะคะเป็น5กลุ่มละเท่าๆกันได้กลุ่มละ1 2 3กลุ่มละ3อันนะคะแล้วก็เหลือตรงนี้นะคะ2อันนะคะเขียนในรูปการหารก็จะได้เท่ากับ17นะคะหารด้วย5ได้3เศษ2นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่3กันนะคะจัดตัวนับ17อันนะคะเป็นกลุ่มละ5อันนะคะได้1 2 3 3กลุ่มนะคะแล้วก็เหลือ2อันนะคะเขียนในรูปการหารก็จะได้17นะคะหาร5ได้3แล้วก็เศษนี่นะคะ2นะคะต่อไปข้อที่4นะคะจัดตัวนับ17อันนะคะเป็นกลุ่มละ8อันได้1 2
2กลุ่มนะคะแล้วก็เหลือ1อันนะคะเขียนในรูปการหารก็จะได้17นะคะหารด้วย8นะคะได้2นะคะแล้วก็เหลือเศษนี่นะคะ1นะคะเรามาดูแบบหัด 6.7 กันนะคะการหาผลหารและเศษนะคะแสดงวิธีหาผลหารและเศษนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ7หาร2นะคะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะเราก็จะได้2คูณจำนวนใดได้เท่ากับ7นะคะเนื่องจาก2คูณ3เท่ากับ6นะคะและ7ลบ6เท่ากับ1นะคะดังนั้น7หาร2จึงได้3แล้วก็เศษ1นั่นเองนะคะต่อมาดูข้อที่1กันนะคะ13หาร5นะคะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะเราก็จะได้5นะคะคูณกับจำนวนใดนะคะเท่ากับ13นะคะเนื่องจาก5นะคะคูณกับ2เท่ากับ10และ13นะคะลบ10เท่ากับ3นะคะดังนั้น13หาร5นะคะก็จะได้2นะคะแล้วก็เหลือเศษ3นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันนะคะ32หาร4เท่ากับอะไรนะคะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะก็จะได้4นะคะคูณกับจำนวนใดนะคะได้เท่ากับ32นะคะเนื่องจาก4นะคะคูณกับ8นะคะได้เท่ากับ32นะคะไม่เหลือเศษนะคะดังนั้น32หาร4ก็จะได้8นะคะเหลือเศษ0นั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่3กันนะคะ8หาร3นะคะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะก็จะได้3คูณกับจำนวนใดนะคะได้เท่ากับ8นะคะซึ่งเนื่องจาก3นะคะคูณ2เท่ากับ6และ8นะคะลบ6เท่ากับ2ดังนั้น8หาร3ก็จะได้2นะคะแล้วก็เหลือเศษ2นั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่4กันนะคะ15หาร6นะคะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะก็จะได้6นะคะคูณกับจำนวนใดได้เท่ากับ15นะคะซึ่งเนื่องจาก6นะคะคูณ2เท่ากับ12และ15นะคะลบ12เท่ากับ3นะคะดังนั้น15หาร6ก็จะได้เท่ากับ2นะคะแล้วก็เหลือเศษ3นั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่5กันนะคะ22หาร9นะคะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะเราก็จะได้9นะคะคูณกับจำนวนใดได้เท่ากับ22เนื่องจาก9นะคะคูณกับ2นะคะได้เท่ากับ18นะคะและ22นะคะลบ18เท่ากับ4นะคะดังนั้น22หาร9ก็จะได้เท่ากับ2นะคะแล้วก็เหลือเศษ4นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่6กันนะคะ40หาร8นะคะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะเราก็จะได้8คูณจำนวนใดได้เท่ากับ40นะคะซึ่งเนื่องจาก8คูณ5เท่ากับ40นะคะลงตัวพอดีดังนั้น40หาร8ก็จะได้เท่ากับ5นะคะแล้วก็เศษ0นะคะต่อ
่อไปเรามาดูข้อที่7กันนะคะ38หาร7นะคะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะเราก็จะได้7คูณจำนวนใดได้เท่ากับ38นะคะเนื่องจาก7นะคะคูณกับ5เท่ากับ35นะคะและ38ลบ35เท่ากับ3นะคะดังนั้น38หาร7ก็เท่ากับ5นะคะแล้วก็เหลือเศษ3นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่8กันนะคะ54หาร9นะคะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะเราก็จะได้9คูณจำนวนใดนะคะได้เท่ากับ54นะคะเนื่องจาก9นะคะคูณ6เท่ากับ54นะคะลงตัวพอดีนะคะดังนั้น54หาร9ก็จะได้เท่ากับ6นะคะแล้วก็เหลือเศษ0นะคะเรามาดูแบบฝึกหัด 6.8 นะคะการพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนเกี่ยวกับการหารนะคะข้อที่1นะคะเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าในช่องว่างนะคะหาคำตอบโดยไม่ต้องคิดคำนวณ นะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1นะคะจะเห็นว่าตัวหารนะคะเป็น2เหมือนกันนะคะแล้วก็มาดูที่ตัวตั้งนะคะจะเห็นว่า14มากกว่า10นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเติมเครื่องหมายมากกว่านะคะต่อไปข้อที่2นะคะตัวหารเหมือนกันนะคะก็คือ3นะคะเราก็มาดูที่ตัวตั้งนะคะ21น้อยกว่า23นะคะเพราะนั้นข้อนี้ก็จะเป็นน้อยกว่านะคะต่อไปข้อที่3นะคะตัวหารเหมือนกันนะคะเราก็มาดูที่ตัวตั้งนะคะ37มากกว่า29เพราะนั้นข้อนี้เติมมากกว่านะคะต่อไปข้อที่4นะคะตัวหารเหมือนกันนะคะเราก็มาดูที่ตัวตั้งนะคะ58น้อยกว่า61นะคะเพราะนั้นข้อนี้ก็จะเติมน้อยกว่านะคะต่อไปข้อที่5นะคะตัวหารเหมือนกันนะคะเราก็ดูที่ตัวตั้งนะคะ20น้อยกว่า25เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เติมน้อยกว่านะคะต่อไปข้อที่6นะคะตัวหารเหมือนกันนะคะดูที่ตัวตั้งนะคะ36มากกว่า19นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เติมมากกว่านะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันนะคะเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าในช่องว่างนะคะหาคำตอบโดยไม่ต้องคิดคำนวณ นะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1นะคะจะเห็นว่าตัวตั้งนะคะเท่ากันนะคะเราก็มาดูที่ตัวหารนะคะถ้าตัวตั้งเท่ากันนะคะตัวหารน้อยกว่าก็จะมีคำตอบที่มากกว่านะคะเพราะนั้นข้อที่1ตัวหาร6น้อยกว่า8นะคะทำให้มีคำตอบมากกว่าเพราะนั้นข้อนี้ก็จะเติมมากกว่านะคะต่อไปข้อที่2นะคะตัวตั้งเท่ากันนะคะตัวหาร7มากกว่า5นะคะเพราะนั้นข้อนี้ก็จะเติมเครื่องหมายน้อยกว่านะคะต่อไปข้อที่3นะคะตัวตั้งเท่ากันนะคะตัวหาร9มากกว่า7นะคะเพราะนั้นข้อนี้ก็จะเติมน้อยกว่านะคะต่อไปข้อที่4นะคะตัวตั้งเท่ากันนะคะตัวหาร4น้อยกว่า6นะคะเพราะนั้นข้อนี้ก็จะเติมเครื่องหมายมากกว่านะคะต่อไปข้อที่5นะคะตัวตั้งเท่ากันนะคะตัวหาร5มากกว่า3นะคะเพราะนั้นข้อนี้ก็จะเติมน้อยกว่านะคะต่อไปข้อที่6นะคะตัวตั้งเท่ากันนะคะตัวหาร1น้อยกว่า2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเติมมากกว่านะคะต่อไปเรามาดูข้อที่3กันนะคะเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าในช่องว่างนะคะข้อที่1นะคะจะเห็นว่าตัวตั้งเท่ากันนะคะเราก็มาดูที่ตัวหารนะคะ6มากกว่า5นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเติมน้อยกว่านะคะต่อไปข้อที่2ตัวตั้งเท่ากันนะคะเราก็มาดูที่ตัวหารนะคะ6
น้อยกว่า8ตัวหารน้อยกว่านะคะเพราะนั้นคำตอบก็จะมากกว่านะคะต่อไปข้อ3นะคะตัวหารเท่ากันนะคะเราก็มาดูที่ตัวตั้งนะคะ49น้อยกว่า63เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเติมน้อยกว่านะคะต่อไปข้อที่4นะคะตัวหารเท่ากันนะคะเราก็มาดูที่ตัวตั้งนะคะ26น้อยกว่า29เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เติมน้อยกว่านะคะต่อไปข้อที่5นะคะตัวตั้งเท่ากันแล้วก็มาดูที่ตัวหารนะคะ4น้อยกว่า8เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเติมมากกว่านะคะต่อไปข้อ6นะคะตัวหารเท่ากันนะคะเราก็มาดูที่ตัวตั้งนะคะ39มากกว่า24เพราะนั้นข้อนี้เติมมากกว่านะคะต่อไปเรามาดูข้อที่4กันนะคะเติมตัวเลขแสดงจำนวนนะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1กันนะคะ40หาร5มากกว่าจำนวนใดนะคะหาร5นะคะโจทย์แบบนี้ก็จะมีคำตอบได้หลายคำตอบนะคะเราก็จะยกตัวอย่างคำตอบนะคะมาดูที่ตัวหารนะคะเท่ากันนะคะเพราะนั้นเราก็มาดูที่ตัวตั้งนะคะ40มากกว่าจำนวนใดเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นจำนวนที่น้อยกว่า40นะคะเราก็จะยกตัวอย่างเป็น35นะคะต่อไปข้อที่2นะคะจำนวนใดหาร8น้อยกว่า32หาร8นะคะตัวหารเหมือนกันนะคะเราก็มาดูที่ตัวตั้งนะคะเครื่องหมายน้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำหนดตัวตั้งตรงนี้นะคะที่น้อยกว่า32นะคะก็จะยกตัวอย่างเป็น30นะคะต่อไปมาดูข้อที่3นะคะ21หาร7น้อยกว่า21หารด้วยจำนวนใดนะคะตัวตั้งเหมือนกันนะคะเราก็จะมาพิจารณาที่ตัวหารนะคะน้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นจำนวนนี้ก็ต้องเป็นจำนวนที่น้อยกว่า7นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะยกตัวอย่างเป็น5นะคะต่อไปข้อที่4นะคะ36หารด้วยจำนวนใดเนี่ยนะคะมากกว่า36หาร6นะคะจะเห็นว่าตัวตั้งเท่ากันนะคะเพราะนั้นเราก็มาดูที่ตัวหารนะคะเป็นเครื่องหมายมากกว่าแสดงว่าจำนวนนี้ก็ต้องน้อยกว่า6นะคะเราก็จะยกตัวอย่างเป็น3นะคะต่อไปมาดูข้อที่5นะคะจะเห็นว่าตัวหารเท่ากันนะคะเราก็มาดูที่ตัวตั้งนะคะเป็นเครื่องหมายน้อยกว่านะคะเพราะนั้นจำนวนนี้ก็ต้องน้อยกว่า30นะคะเราก็จะยกตัวอย่างเป็น27นะคะต่อไปข้อที่6นะคะจะเห็นว่าตัวตั้งนะคะเท่ากันนะคะเป็นเครื่องหมายมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นจำนวนนี้ก็ต้องเป็นจำนวนที่มากกว่า4นะคะเราก็จะยกตัวอย่างเป็น5นะคะเรามาดูแบบฝึกหัด 6.9 กันนะคะการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การหานะคะข้อที่1นะคะหาคำตอบเรามาดูตัวอย่างข้อที่1กันนะคะ8หารจำนวนใดนะคะได้เท่ากับ2นะคะซึ่งเนื่องจาก2คูณ4เท่ากับ8นะคะดังนั้น8หาร4ก็จะเท่ากับ2นะคะต่อไปมาดูข้อที่2นะคะ12หารจำนวนใดได้เท่ากับ6นะคะเนื่องจากว่า6นะคะคูณ2เท่ากับ12นะคะดังนั้น12หาร2จึงเท่ากับ6นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่3กันนะคะ15หารจำนวนใดได้เท่ากับ5นะคะเนื่องจาก5นะคะคูณกับ3เท่ากับ15นะคะดังนั้น15หาร3ก็จะเท่ากับ5นะคะต่อไปข้อที่4นะคะ18หารจำนวนใดได้เท่ากับ2นะคะเนื่องจาก2นะคะคูณ9เท่ากับ18นะคะดังนั้น18หาร9ก็จะเท่ากับ2นะคะต่อไปข้อที่5นะคะ20หารจำนวนใดได้เท่ากับ4นะคะเนื่องจาก4นะคะ
คูณกับ5นะคะเท่ากับ20นะคะดังนั้น20หาร5เท่ากับ4นะคะต่อไปข้อที่6นะคะ24หารจำนวนใดได้เท่ากับ3นะคะเนื่องจาก3คูณ8เท่ากับ24นะคะดังนั้น24หาร8ก็จะเท่ากับ3นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่7กันนะคะ56หารจำนวนใดได้เท่ากับ8นะคะเนื่องจาก8คูณ7เท่ากับ56นะคะดังนั้น56หาร7ก็จะได้เท่ากับ8นะคะต่อไปข้อ8นะคะ36หารจำนวนใดได้เท่ากับ6นะคะเนื่องจาก6คูณ6เท่ากับ36นะคะดังนั้น36หาร6ก็จะเท่ากับ6นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2นะคะหาคำตอบมาเริ่มกันที่ข้อที่1นะคะจำนวนใดหาร3เท่ากับ2นะคะเนื่องจาก3คูณ2เท่ากับ6นะคะดังนั้น6หาร3ก็จะเท่ากับ2นะคะเรามาดูข้อที่2นะคะจำนวนใดหาร2เท่ากับ8นะคะเนื่องจาก2คูณ8เท่ากับ16นะคะดังนั้น16หาร2ก็จะเท่ากับ8นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่3กันนะคะจำนวนใดหาร3เท่ากับ7นะคะเนื่องจาก3คูณ7เท่ากับ21นะคะดังนั้น21หาร3ก็เท่ากับ7นะคะต่อไปข้อที่4นะคะจำนวนใดหาร6เท่ากับ9นะคะเนื่องจาก6คูณ9เท่ากับ54นะคะดังนั้น54หาร6ก็จะเท่ากับ9นะคะต่อไปข้อที่5นะคะจำนวนใดหาร8เท่ากับ7นะคะเนื่องจาก8คูณ7เท่ากับ56นะคะดังนั้น56หาร8ก็จะเท่ากับ7นะคะต่อไปข้อที่6นะคะจำนวนใดหาร6เท่ากับ4นะคะเนื่องจาก6คูณ4เท่ากับ24นะคะดังนั้น24หาร6ก็จะเท่ากับ4นะคะต่อไปข้อที่7นะคะจำนวนใดหาร8เท่ากับ6นะคะเนื่องจาก8คูณ6เท่ากับ48นะคะดังนั้น48หาร8เท่ากับ6นะคะต่อไปข้อที่8นะคะจำนวนใดหาร5เท่ากับ9นะคะเนื่องจาก5คูณ9เท่ากับ45นะคะดังนั้น45นะคะหาร5เท่ากับ9นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่3กันนะคะโยงเส้นจับคู่นะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1นะคะจำนวนใดหาร7เท่ากับ7นะคะหรือ7คูณ7เท่ากับ49นะคะซึ่งก็จะตรงกับข้อนี้นะคะต่อไปมาดูข้อ2นะคะ14หารจำนวนใดได้เท่ากับ2นะคะหรือ2คูณจำนวนใดได้14ซึ่งก็คือ2 7เท่ากับ14นะคะซึ่งก็จะตรงกับข้อนี้นะคะต่อไปข้อที่3นะคะจำนวนใดหาร4เท่ากับ5นะคะหรือ4คูณ5เท่ากับ20นะคะก็จะตรงกับข้อนี้นะคะต่อไปข้อที่4นะคะ30หารจำนวนใดได้เท่ากับ6หรือ6คูณ5นะคะเท่ากับ30นะคะซึ่งก็จะตรงกับข้อนี้นะคะต่อไปข้อที่5นะคะ
จำนวนในหาร9เท่ากับ3นะคะหรือ9คูณ3เท่ากับ27นะคะซึ่งก็จะตรงกับข้อนี้นะคะต่อไปข้อที่6นะคะ24หารจำนวนใดได้เท่ากับ6หรือ6คูณ4นะคะเท่ากับ24ซึ่งก็จะตรงกับข้อนี้นะคะต่อไปข้อที่7นะคะจำนวนใดหาร4เท่ากับ8นะคะหรือ4คูณ8เท่ากับ32นะคะซึ่งก็จะตรงกับข้อนี้นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่8นะคะ72หารจำนวนใดได้เท่ากับ9นะคะหรือ9 8 72นะคะก็จะตรงกับข้อนี้นะคะแบบฝึกหัด 6.10 นะคะโจทย์ปัญหาการหารนะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบนะคะข้อที่1แม่มีไก่ทอด10ชิ้นนะคะต้องการจัดใส่จานนะคะจานละ5ชิ้นนะคะแม่จะจัดได้กี่จานนะคะโจทย์ถามนะคะแม่จะจัดได้กี่จานแล้วก็โจทย์บอกแม่มีไก่ทอด10ชิ้นต้องการจัดใส่จานจานละ5ชิ้นนะคะเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้เท่ากับ10ชิ้นนะคะแม่มีไก่10ชิ้นนะคะจัดใส่จานจานละ5ชิ้นนะคะแล้วก็หารด้วย5นะคะจะได้ทั้งหมดกี่จานนะคะก็จะได้5 2เป็น10นะคะได้2จานนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันนะคะแม่มีส้ม16ผลนะคะจัดใส่ถุง4ถุงนะคะถุงละเท่าๆกันนะคะแม่จะจัดส้มได้ถุงละกี่ผลนะคะโจทย์ถามนะคะแม่จะจัดส้มได้ถุงละกี่ผลนะคะสิ่งที่โจทย์บอกก็คือแม่มีส้ม16ผลนะคะจัดใส่ถุง4ถุงนะคะถุงละเท่าๆกันนะคะก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็น16นะคะหาร4นะคะเท่ากับจำนวนใดนะคะเพราะฉะนั้นแม่ก็จะจัดส้มได้ถุงละ4คูณ4เท่ากับ16นะคะก็จะได้ถุงละ4ผลนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่3กันนะคะพ่อซื้อปลา12ตัวนะคะแบ่งใช้ทำอาหารวันละ3ตัวนะคะพ่อแบ่งปลาใช้ทำอาหารได้กี่วันนะคะประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้12นะคะหาร3เท่ากับจำนวนใดนะคะก็จะได้พ่อแบ่งปลาใช้ทำอาหารได้3 4 12นะคะก็จะเป็น4วันนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่4กันนะคะตะวันมีเงิน48บาทนะคะต้องการซื้อขนมชิ้นละ6บาทนะคะตะวันจะซื้อขนมได้ทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้48นะคะหาร6นะคะเท่ากับจำนวนใดนะคะก็จะได้6 8 48นะคะดังนั้นตะวันจะซื้อขนมได้ทั้งหมด8ชิ้นนะคะต่อไปมาดูข้อที่5กันนะคะมีนานำเสื้อไปบริจาค40ตัวนะคะจัดใส่ถุงถุงละ8ตัวมีนาจัดเสื้อใส่ถุงได้ทั้งหมดกี่ถุงนะคะประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้40นะคะหาร8เท่ากับจำนวนใดนะคะเราก็จะได้8 5 40นะคะดังนั้นมีนาจัดเสื้อใส่ถุงได้ทั้งหมด5ถุงนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่6นะคะพ่อต้องการแบ่งเชือก24เมตรนะคะเป็น4เส้นเส้นละเท่าๆกันนะคะพ่อจะได้เชือกยาวเส้นละกี่เมตรนะคะประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้24นะคะหาร4เท่ากับจำนวนใดนะคะซึ่ง4 6 24นะคะดังนั้นพ่อจะได้เชือกยาวเส้นละ6เมตรนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่7กันนะคะ
แม่ค้ามีส้มโอ49ผลนะคะจัดเรียงส้มโอเป็นแถวแถวละ7ผลนะคะแม่ค้าจัดเรียงส้มโอได้กี่แถวนะคะก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็น49นะคะหาร7เท่ากับจำนวนใดนะคะซึ่ง7 7เป็น49นะคะดังนั้นแม่ค้าจัดเรียงส้มโอได้7แถวนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่8กันนะคะลุงมีโดนัท15ชิ้นนะคะต้องการแบ่งโดนัทให้หมอกฟ้าและฝนเป็น3คนนะคะคนละเท่าๆกันนะคะหมอกฟ้าและฝนจะได้โดนัทคนละกี่ชิ้นนะคะเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็น15นะคะหาร3เท่ากับจำนวนใดนะคะซึ่ง3 5เป็น15นะคะดังนั้นหมอกฟ้าและฝนจะได้โดนัทคนละ5ชิ้นนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่9กันนะคะในงานปีใหม่พี่เป่าลูกโป่งสีฟ้าสีชมพูสีเขียวและสีเหลืองนะคะเป็นทั้งหมด4สีนะคะได้สีละเท่าๆกันนะคะถ้าพี่เป่าลูกโป่งได้ทั้งหมด12ลูกพี่เป่าลูกโป่งได้สีละกี่ลูกนะคะเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็น12นะคะหาร4เท่ากับจำนวนใดนะคะซึ่ง4 3เท่ากับ12นะคะดังนั้นพี่เป่าลูกโป่งได้สีละ3ลูกนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่10นะคะแม่ซื้อผ้า30เมตรนะคะนำไปตัดเป็นผ้าม่านผืนละ5เมตรนะคะแม่จะได้ผ้าม่านทั้งหมดกี่ผืนนะคะประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้เท่ากับ30นะคะหาร5นะคะเท่ากับจำนวนใดนะคะซึ่ง5 6เท่ากับ30นะคะดังนั้นแม่จะได้ผ้าม่านทั้งหมด6ผืนนะคะเรามาดูแบบฝึกหัด 6.11 โจทย์ปัญหาการหารกันนะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบนะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1นะคะแก้วตามีซาลาเปา12ลูกนะคะแบ่งให้เพื่อน5คนคนละเท่าๆกันเพื่อนจะได้ซาลาเปาคนละกี่ลูกและเหลือซาลาเปากี่ลูกนะคะโจทย์ถามนะคะเพื่อนจะได้ซาลาเปาคนละกี่ลูกและเหลือซาลาเปากี่ลูกนะคะโจทย์บอกแก้วตามีซาลาเปา12ลูกนะคะแบ่งให้เพื่อน5คนคนละเท่าๆกันนะคะก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์12หาร5เท่ากับจำนวนใดเนี่ยนะคะแบ่งให้เพื่อน5คนนะคะคนละเท่าๆกันก็จะได้คนที่1 2 3 4 5 1 2 3 4 5แสดงว่าได้คนละ1 2 2ลูกนะคะแล้วก็เหลือ2ลูกนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันนะคะแพรวมีดอกบัว25ดอกนะคะจัดเป็นกำกำละ3ดอกแพรวจะจัดดอกบัวได้ทั้งหมดกี่กำและเหลือดอกบัวกี่ดอกนะคะโจทย์ถามแพรวจะจัดดอกบัวได้ทั้งหมดกี่กำนะคะและเหลือดอกบัวกี่ดอกนะคะโจทย์บอกแพรวมีดอกบัว25ดอกนะคะจัดเป็นกำกำละ3ดอกนะคะเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็น25หาร3เท่ากับจำนวนใดนะคะกำละ3ดอกนะคะเราก็จะได้1 2 3 4 5 6 7นะคะก็จะได้7กำนะคะแล้วก็เหลือ1 2 3 4นะคะเหลือ4ดอกนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่3นะคะพ่อค้าแบ่งมะนาว43ผลนะคะใส่ถุง8ถุงถุงละเท่าๆกันพ่อค้าใส่มะนาวถุงละกี่ผลและเหลือมะนาวกี่ผลนะคะเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็น43นะคะหาร8เท่ากับจำนวนใดนะคะซึ่ง8 5เท่ากับ40นะคะแล้วก็43ลบ40ก็จะเหลือ3นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่4กันนะคะย่ามีขนม14ชิ้นนะคะแบ่งให้อ้น A และ M เป็น3คนนะคะคนละเท่าๆกันจะได้ขนมคนละกี่ชิ้นและเหลือขนมกี่ชิ้นนะคะเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็น
14นะคะหาร3เท่ากับจำนวนใดนะคะซึ่ง3 4เท่ากับ12นะคะ14ลบ12เหลือ2ชิ้นนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่5นะคะครูมีเก้าอี้34ตัวนะคะจัดเป็นแถวแถวละ6ตัวครูจะจัดเก้าอี้ได้กี่แถวและเหลือเก้าอี้กี่ตัวนะคะเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็น34นะคะหาร6นะคะเท่ากับจำนวนใดนะคะซึ่ง6 5นะคะเท่ากับ30นะคะ34ลบ30ก็จะเหลือ4นะคะดังนั้นครูจะจัดเก้าอี้ได้5แถวแล้วก็เหลือเก้าอี้4ตัวนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่6กันนะคะลูกชิ้นถุงหนึ่งมี50ลูกนะคะแม่เสียบลูกชิ้นไม้ละ6ลูกแม่จะเสียบลูกชิ้นได้ทั้งหมดกี่ไม้และเหลือลูกชิ้นกี่ลูกนะคะเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็น50นะคะหาร6เท่ากับจำนวนใดนะคะซึ่ง6 8 48นะคะ50ลบ48ก็จะเหลือ2นะคะดังนั้นแม่จะเสียบลูกชิ้นได้ทั้งหมด8ไม้แล้วก็เหลือลูกชิ้น2ลูกนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่7กันนะคะพ่อค้ามีข้าวสาร49กิโลกรัมนะคะแบ่งใส่ถุงถุงละ5กิโลกรัมนะคะจะได้ทั้งหมดกี่ถุงและเหลือข้าวสารกี่กิโลกรัมนะคะก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็น49นะคะหาร5เท่ากับจำนวนใดนะคะซึ่ง5 9เท่ากับ45นะคะ49ลบ45ก็จะเหลือ4นะคะดังนั้นจะได้ทั้งหมด9ถุงและเหลือข้าวสาร4กิโลกรัมนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่8กันนะคะแม่จัดดอกกุหลาบ24ดอกใส่แจกันแจกันละ5ดอกแม่จะจัดดอกกุหลาบใส่แจกันได้กี่ใบและเหลือดอกกุหลาบกี่ดอกนะคะเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็น24นะคะหาร5เท่ากับจำนวนใดนะคะซึ่งแม่จะจัดดอกกุหลาบใส่แจกันได้54 20นะคะก็จะเป็น4ใบนะคะแล้วก็24ลบ20ก็จะเหลือ4ดอกนะคะดังนั้นแม่จะจัดดอกกุหลาบใส่แจกันได้4ใบและเหลือดอกกุหลาบ4ดอกนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่9กันนะคะร้านค้ามีผ้าเช็ดหน้า32ผืนจัดเป็นชุดชุดละ6ผืนร้านค้าจะจัดผ้าเช็ดหน้าได้ทั้งหมดกี่ชุดและเหลือผ้าเช็ดหน้ากี่ผืนนะคะเราจะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็น32หาร6เท่ากับจำนวนใดนะคะซึ่ง6 5เท่ากับ30นะคะ32ลบ30จะเท่ากับ2นะคะดังนั้นร้านค้าจะจัดผ้าเช็ดหน้าได้ทั้งหมด5ชุดนะคะแล้วก็เหลือผ้าเช็ดหน้า2ผืนนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่10กันนะคะวันดีมีเงิน39บาทซื้อดินสอแท่งละ5บาทจะซื้อดินสอได้กี่แท่งนะคะแล้วก็จะเหลือเงินกี่บาทนะคะเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็น39นะคะหาร5เท่ากับจำนวนใดนะคะซึ่ง5 7นะคะเท่ากับ35 39ลบ35ก็จะเหลือ4นะคะดังนั้นจะซื้อดินสอได้7แท่งนะคะแล้วก็เหลือเงิน4บาทนะคะมาดูแบบฝึกหัด 6.12 การสร้างจุดปัญหาการหารจากภาพนะคะจุดปัญหาการหารจากภาพและเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะเรามาดูภาพกันนะคะก็จะมีข้อมูลพวกเรามี6คนนะคะแล้วก็เด็กคนนี้นะคะมีลูกโป่ง18ลูกนะคะเราก็จะตั้งชื่อให้เด็กชายคนนี้เป็นเต้ยนะคะแล้วเราก็จะนำข้อมูลมาตั้งโจทย์ปัญหาการหารกันนะคะเราก็จะตั้งได้เป็นเต้ยมีลูกโป่งนะคะ18ลูกนะคะแบ่งให้เพื่อน6คนคนละเท่าๆกันเพื่อนจะได้ลูกโป่งคนละกี่ลูกนะคะก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็น18หาร
6เท่ากับจำนวนใดนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันนะคะเราจะได้ข้อมูลมีช็อกโกแลต30ชิ้นนะคะจัดใส่จาน5จานนะคะเราก็นำข้อมูลมาตั้งโจทย์ปัญหากันนะคะเราก็ตั้งชื่อให้เด็กผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นออมนะคะแล้วก็เด็กผู้ชายคนนี้เป็นเต้ยนะคะเราก็จะนำข้อมูลมาตั้งโจทย์ปัญหานะคะเราก็จะได้ออมมีช็อกโกแลต30ชิ้นนะคะแบ่งใส่จานที่เต้ยเตรียมมา5จานนะคะจานละเท่าๆกันจะได้จานละกี่ชิ้นนะคะเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็น30หาร5เท่ากับจำนวนใดนะคะเรามาดูข้อต่อไปกันนะคะต่อไปข้อที่3นะคะเราจะได้ข้อมูลพวกเรามี4คนมีขนม11ชิ้นน่าจะมีขนมเหลือนะคะเราก็นำข้อมูลมาตั้งโจทย์ปัญหากันนะคะเราก็จะได้คุณครูนะคะคุณครูมีขนม11ชิ้นนะคะแบ่งให้นักเรียน4คนคนละเท่าๆกันนะคะจะได้คนละกี่ชิ้นนะคะและครูเหลือขนมกี่ชิ้นนะคะเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์เป็น11หาร4เท่ากับจำนวนใดนะคะเรามาดูแบบหัด 6.13 การสร้างโจทย์ปัญหาการหารจากประโยคสัญลักษณ์นะคะสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์เนี่ยนะคะเรามาดูข้อที่1กันนะคะ56หาร7นะคะเท่ากับจำนวนใดนะคะจากรูปนะคะเราก็จะได้แม่ค้ามีส้ม56ผลจัดใส่ตะกร้า7ใบละเท่ากันจะได้ตะกร้าละกี่ผลนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่2กันนะคะ28หาร4นะคะเราก็จะตั้งโจทย์ปัญหาเป็นมีนักเรียน28คนนะคะจัดขึ้นรถไปทัศนศึกษา4คันคันละเท่ากันจะจัดได้คันละกี่คนนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่3กันนะคะ25หาร5นะคะเราก็จะตั้งโจทย์ปัญหาเป็นนะคะเนยมีตุ๊กตา25ตัวนะคะเก็บใส่กล่องละ5ตัวเนยเก็บตุ๊กตาได้กี่กล่องนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่4กันนะคะ29หาร9นะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้เป็นการหารไม่ลงตัวนะคะหรือว่าเหลือเศษนั่นเองนะคะเราก็จะตั้งโจทย์ปัญหาเป็นการดามีหนังสือการ์ตูนสือการ์ตูนนะคะ29เล่มจัดหนังสือ
ใส่กล่อง9กล่องนะคะกล่องละเท่าๆกันการดาจะจัดหนังสือการ์ตูนได้ทั้งหมดกี่กล่องและเหลือหนังสือกี่เล่มนะคะแบบฝึกท้าทายบทที่6นะคะเติมคำตอบนะคะข้อที่1นะคะแม่ค้าจัดปลาทู24ตัวใส่เข่งละเท่าๆกันนะคะข้อที่1ถ้าจัดแบบนี้ซึ่งมีอยู่3ตัวนะคะก็จะได้24หารด้วย3นะคะหรือ3เท่าไหร่เป็น24 3 8 24นะคะเพราะนั้นแม่ค้าต้องใช้เข่ง8เข่งนะคะต่อไปถ้าจัดแบบนี้นะคะทีละ4ตัวนะคะแม่ค้าต้องใช้เข่งก็จะเป็น24หารด้วย4นะคะหรือ4เท่าไหร่เป็น24ซึ่งก็คือ4 6 24แม่ค้าต้องใช้เข่ง6เข่งนะคะต่อไปถ้าจัดแบบนี้ซึ่งก็มี2ตัวนะคะก็จะได้24หารด้วย2หรือ2เท่าไหร่เป็น24ก็จะได้2 12เท่ากับ24นะคะต่อไปข้อที่2นะคะหนังสือนิทานเรื่องน้องกล้าพาเที่ยวสวนสัตว์มี30หน้านิดและจุ๋มอ่านหนังสือเล่มนี้ทุกวันนิดอ่านได้วันละ5หน้าจุ๋มอ่านได้วันละ6หน้าใครอ่านหนังสือเล่มนี้จบก่อนและจบก่อนกี่วันนะคะนิดอ่านได้วันละ5หน้าใช้เวลาก็จะเป็น30หารด้วย5หรือ5เท่าไหร่เป็น30ซึ่งก็คือ5 6 30นะคะต่อไปจุ๋มอ่านได้วันละ6หน้าใช้เวลาอ่าน30หารด้วย6หรือ6 5 30นะคะจึงอ่านจบนะคะแสดงว่าจุ๋มอ่านหนังสือเล่มนี้จบก่อนนิด1วันนะคะต่อไปนะคะข้อที่3ครูมีคุกกี้20ชิ้นมีนักเรียนมาช่วยทำกิจกรรม7คนตามรูปนี้นะคะข้อที่1นะคะถ้าครูแจกคุกกี้ให้นักเรียนคนละ1ชิ้นครูมีคุกกี้พอแจกหรือไม่นะคะครูมีคุกกี้20ชิ้นนะคะมีนักเรียน7คนนะคะถ้าแจกคนละชิ้นก็จะหมดไป7ชิ้นนะคะเพราะนั้นครูมีคุกกี้พอแจกนะคะต่อไปถ้าครูแจกคุกกี้ให้นักเรียนคนละ2ชิ้นนะคะครูมีคุกกี้พอแจกหรือไม่มีนักเรียน7คนนะคะคนละ2ชิ้นก็จะเป็น14ชิ้นนะคะคุณครูมีคุกกี้20ชิ้นเพราะฉะนั้นครูมีคุกกี้พอแจกนะคะต่อไปข้อที่3นะคะถ้าครูแจกคุกกี้ให้นักเรียนคนละ3ชิ้นครูมีคุกกี้พอแจกหรือไม่นะคะมีนักเรียน7คนแจกคนละ3ชิ้นก็จะเป็น7 3เท่ากับ21นะคะครูมีคุกกี้แค่20ชิ้นเพราะฉะนั้นครูมีคุกกี้ไม่พอแจกนะคะต่อไปถ้าครูแจกคุกกี้ให้นักเรียนคนละ4ชิ้นครูมีคุกกี้พอแจกหรือไม่มีนักเรียน7คนคนละ4ชิ้นก็จะเป็น7คูณ4เท่ากับ28นะคะครูมีคุกกี้แค่20ชิ้นเพราะฉะนั้นครูมีคุกกี้ไม่พอแจกนะคะข้อ5นะคะถ้านักเรียนต้องการคุกกี้คนละ5ชิ้นครูต้องซื้อคุกกี้มาเพิ่มกี่ชิ้นนะคะมีนักเรียน7คนนะคะแจกคนละ5ชิ้นนะคะ7คูณ5เท่ากับ35นะคะเพราะนั้นคุณครูมีคุกกี้20ชิ้นนะคะครูต้อง
ซื้อครูต้องซื้อคุกกี้มาเพิ่ม35ลบ20ก็เท่ากับ15ชิ้นนะคะครูต้องซื้อคุกกี้มาเพิ่ม15ชิ้นนะคะต่อไปนะคะข้อที่4นะคะขุนต้นกล้าแก้วตาใบบัวขิงและเข้มนั่งเล่นลูกบอล48ลูกดังนี้นะคะข้อที่1ถ้าทุกคนแบ่งลูกบอลคนละเท่าๆกันจะได้คนละกี่ลูกมี1 2 3 4 5 6มีเด็ก6คนนะคะมีลูกบอล48ลูกก็จะได้48หารด้วย6หรือ6เท่าไหร่เป็น48ก็จะได้6 8 48จะได้คนละ8ลูกนะคะต่อไปนะคะถ้าทุกคนได้ลูกบอลสีแดงคนละเท่าๆกันจะได้ลูกบอลสีแดงคนละกี่ลูกนะคะมีลูกบอลสีแดง10 20 30ก็จะได้30หารด้วย6นะคะ6 5เท่ากับ30จะได้ลูกบอลสีแดงคนละ5ลูกนะคะต่อไปถ้าทุกคนได้ลูกบอลสีเขียวคนละเท่าๆกันจะได้ลูกบอลสีเขียวคนละกี่ลูกนะคะลูกบอลสีเขียวมี18ลูกนะคะหารด้วย6ก็จะเท่ากับ6 3 18จะได้ลูกบอลสีเขียวคนละ3ลูกนะคะต่อไปข้อที่4ถ้าทุกคนได้ลูกบอลสีแดงและลูกบอลสีเขียวคนละเท่าๆกันจะได้ลูกบอลคนละกี่ลูกนะคะได้ลูกบอลสีแดงคนละ5ลูกเท่าๆกันนะคะได้ลูกบอลสีเขียวคนละ3ลูกเท่าๆกันนะคะก็จะได้เท่ากับ8ลูกนะคะต่อไปนะคะข้อที่5นะคะชั้นป.2/1มีนักเรียน36คนนะคะตามรูปนี้นะคะข้อที่1ถ้าครูต้องการแบ่งนักเรียนเป็น4กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันแต่ละกลุ่มมีนักเรียนกี่คนนะคะมีนักเรียนทั้งหมด36คนแบ่งเป็น4กลุ่มนะคะก็จะได้4 9 36แต่ละกลุ่มมีนักเรียน9คนนะคะต่อไปถ้าครูต้องการแบ่งนักเรียนหญิงออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันแต่ละกลุ่มมีนักเรียนหญิงกี่คนมีนักเรียนหญิงทั้งหมด5 10 15 20มีนักเรียนหญิงทั้งหมด20คนนะคะแบ่งออกเป็น4กลุ่มก็จะได้20หารด้วย4ก็เท่ากับ4 5 20แต่ละกลุ่มมีนักเรียนหญิง5คนนะคะต่อไปถ้าครูต้องการแบ่งนักเรียนชายออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันแต่ละกลุ่มมีนักเรียนชายกี่คนนะคะมีนักเรียนชายทั้งหมด16คนแบ่งเป็น4กลุ่มก็จะได้4 4 16แต่ละกลุ่มมีนักเรียนชาย4คนนะคะต่อไปข้อที่4นะคะถ้าครูต้องการแบ่งนักเรียนเป็น4กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันโดยแต่ละกลุ่มมีนักเรียนหญิงเท่ากันและนักเรียนชายเท่ากันจะแบ่งนักเรียนได้กลุ่มละแต่ละกลุ่มจะมีนักเรียนหญิง5คนแล้วก็มีนักเรียนชาย4คนนะคะรวมกันก็จะได้9นะคะคนนั้นก็จะแบ่งนักเรียนได้กลุ่มละ9คนนะคะ